พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงโปรดคณะศรัทธาที่มาจากจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่20มกราคม2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีถึงการบำเพ็ญทางด้านจิตใจให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆด้วยความสนใจในธรรมเป็นอย่างยิ่งไม่ทราบตามโอกาสอันควรเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาหวังจะลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์โดยไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจให้เป็นซากแห่งความเคยอยู่ต่อไปการอบรมจิตใจตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านแสดงไม่มากมายเมื่อสรุปความย่อๆทั้งศีลสมาธิปัญญามี3ประการคำว่าศีลเราทุกท่านก็ได้ฟังและเข้าใจกันมาพอสมควรแต่คำว่าสมาธินี้และปัญญาทั้งสองประเภทนี้รู้สึกกันสลับซับซ้อนและไม่อาจจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามความหมายในคำว่าสมาธิและคำว่าปัญญาได้ฉะนั้นการอบรมในธรรมทั้งสองประเภทนี้จึงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ชี้ช่องทางให้ซึ่งท่านผู้ชี้ช่องทางนั้นเป็นผู้ที่ได้อบรมมาจนมีความสำนึกชำนาญและได้ผ่านไปเป็นขั้นๆจนสามารถที่จะแนะนำสั่งสอนแก่ท่านผู้มาศึกษาให้ได้รับความเข้าอกเข้าใจตามขั้นภูมิของตนคำว่าสมาธิเมื่อแปลตามศัพท์แล้วก็แปลว่าความตั้งมั่นเริ่มตั้งมั่นตั้งแต่ข้อปฏิบัติเป็นพระก็ตั้งมั่นในหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระมีมากน้อยเท่าไรเป็นผู้มีความสนใจต่อหน้าที่ของตนทั้งภายนอกทั้งภายในมีเรียกว่าความตั้งมั่นในข้อวัดปฏิบัติอันจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นความตั้งมั่นเข้าภายในใจโดยเฉพาะจนกลายเป็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาภายในใจซึ่งได้แต่ความสงบสุขวิธีอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นมีหลายวิธีแต่เมื่อสรุปความลงแล้วก็ขึ้นอยู่กับทำเครื่องอบรมที่เราจะนำมาบำเพ็ญหรือกำกับจิตใจของเรานั้นเป็นธรรมที่ถูกกับจริตจิตใจของเราเราจะกำหนดลมหายใจหรือทำบทใจก็ตามบรรดาธรรมที่เรานำมากำหนดหรือภาวนานั้นรู้สึกว่ามีความปลอดโปร่งภายในจิตใจแล้วนำธรรมบทนั้นเข้ามากำกับใจในขณะที่ภาวนาเมื่อใจได้ถูกจริตกับธรรมแล้วก็เช่นเดียวกับโรคที่ถูกกับยานับวันจะหายวันหายคืนไปจนหายจากโรคโดยเด็ดขาดได้ด้วยการถูกยาลักษณะของจิตซึ่งเป็นโรคประเภทหนึ่งซึ่งใครๆก็มีด้วยกัน
จำเป็นก็ต้องอาศัยยาที่จะถูกกับโรคคือจริตของตนนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญจะมองข้ามไปไม่ได้จิตที่ได้รับการอบรมหรือการบังคับบัญชาด้วยอำนาจของธรรมที่กำกับและด้วยอำนาจของสติมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและฆราวาสเพราะคำว่าโรคเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสคำว่ายาที่จะถูกกับโรคนั้นเมื่อนำมาประกอบซึ่งสมควรจะถูกกับโรคได้แล้วไม่ว่าโรคผู้หญิงผู้ชายยอมจะประสบกับยาได้และมีวันจะหายได้เช่นเดียวกันการปฏิบัติเบื้องต้นเป็นธรรมดาจะต้องได้รับความลำบากบ้างหากจะมีความสะดวกไปตั้งแต่ต้นก็มีจำนวนน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราพึงคำนึงถึงหลักของพระศาสนาเสมอว่าไม่ได้มองเห็นเพียงความมักง่ายเมื่อทำลงไปแล้วให้เห็นผลประจักษ์ในขณะนั้นแต่สำคัญอยู่ที่ความมุ่งผลขนาดไหนแล้วบำเพ็ญเหตุลงให้สมควรกับผลที่จะปรากฏขึ้นตามขนาดที่ตนต้องการด้วยความภาคความเพียรความขยันความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญเมื่อสมควรจะปรากฏสามารถจะยังผลประเภทใดขึ้นมาหรือขั้นใดขึ้นมาผลจะนิ่งนอนอยู่ไม่ได้ต้องหลุดลอยออกมาเพราะอำนาจแห่งเหตุเป็นเครื่องหนุนอยู่เป็นลำดับนับตั้งแต่ผลเบื้องต้นจนถึงผลอันสูงยอดไปแก่วิมุตติพระนิพพานจะไม่นอกเหนือจากหลักความเพียรที่บำเพ็ญโดยถูกต้องไปได้เลยฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงประทานไว้จึงเป็นธรรมศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้มีความเอ็นเอียงไปตามสมัยการใดๆทั้งนั้นมีความคงที่อยู่ด้วยความเป็นกลางท่านผู้ใดมีความสนใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนผลย่อมปรากฏขึ้นมาเท่าที่เหตุที่ตนบำเพ็ญได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายฉะนั้นในวันนี้จึงจะถือโอกาสอธิบายถึงเรื่องจิตที่จะรับการอบรมด้วยธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเพราะการทำไม่ว่างานภายนอกงานภายในเมื่อทำสิ่งใดลงไปย่อมมีผลเป็นเครื่องตอบแทนเสมอเช่นโลกเขาประกอบการงานจะเป็นการค้าขายเป็นการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนหรือทำกิจการงานใดๆก็ตามการทำลงไปก็ย่อมมีผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนเป็นลำดับโลกที่เป็นมาได้ไม่สูญพันธุ์และสัตว์เป็นมาได้ไม่สูญพันธุ์ก็เนื่องจากว่าผลเป็นเครื่องสนองเหตุที่ผู้ทำนั้นมีความขวนขวายอยู่เป็นประจำนั่นเองหากว่าการทำลงไปแต่ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบแทนแล้วโลกก็จะไม่มีมนุษย์และสัตว์ตั้งอยู่ได้เลยเพราะสัตว์แสวงหากินก็ไม่ได้กินเมื่อไม่ได้กินก็ไม่มีความอิ่มท้องหาความสุขไม่ได้วันนี้ก็หิววันหน้าก็หิวของที่มีอยู่กินลงไปหรือรับทานลงไปไม่สำเร็จผลประโยชน์ไม่ปรากฏเป็นความอิ่มหนำสำราญและความสุขกายสบายใจขึ้นมาเช่นนี้สัตว์ก็ต้องตายมนุษย์เราแสวงหาการอาชีพการแสวงหาก็เป็นเหตุอันหนึ่งและได้มาแล้วก็เป็นผลอันหนึ่งเมื่อนำมาประกอบการเลี้ยงชีพแล้วไม่สำเร็จผลประโยชน์มนุษย์เราก็ตั้งตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะผลไม่สนองเหตุที่ตนทำแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไหมเพราะเหตุกับผลเป็นคู่เคียงกันไปนั่นเองโลกจึงไม่ได้สูญจากสัตว์แต่มนุษย์จึงยังเป็นโลกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้และยังจะเป็นโลกตลอดไปข้างหน้านับกี่กับไม่ถ้วนเรื่องของธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเช่นนั้นอาศัยความขยันหมั่นเพียรความพยายามทำลงไปเรื่องจะได้ผลอย่างไรนั้นเราไม่ต้องไปให้คะแนนเป็นหน้าที่ของเหตุที่ตนทำลงไปนั่นแหละจะเป็นการรื้อฟื้นคะแนนขึ้นมาให้ปรากฏโดยลำพังของเหตุเองซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้เฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญทางจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นนี้เป็นหลักสำคัญใจของเราที่ไม่มีความสุขก็เพราะว่ามีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาหาการหรือหาเวลานิ่งนอนนิ่งอยู่ปกติเป็นปกติไม่ได้จิตที่มีความนิ่งอยู่เป็นปกติคือจิตปราศจากสิ่งอาศัยภายนอกแต่มาอาศัยทำภายในได้จากการอบรมเมื่ออาศัยทำภายในซึ่งเป็นเครื่องอบรมแล้วจิตย่อมจะมีหวังอย่างเข้าสู่ความสงบได้จิตที่มีความสงบนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ปรากฏสุขขึ้นมาในขณะที่สงบหรือนิ่งอยู่นั้นเราทุกท่านที่ต้องการความสุขจากจิตของตัวเองโดยแท้จริงแล้วโปรดได้บำเพ็ญตามที่อธิบายมานี้เราจะได้เห็นจิตของเราที่ได้ครองอัตภาพอยู่นี้นับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันเราได้บำเพ็ญปรากฏความสุขขึ้นในใจนี้ว่าใจของเราเป็นของมีคุณค่าจริงตามหลักของพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่ามโนปุพังคโนมะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจนี่หลักของพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้จิตนี้ถ้าจะทำให้เป็นของมีคุณค่ามากก็ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าถ้าประพฤติตัวไม่ดีไม่สามารถจะรักษาจิตใจของตนให้มีคุณค่านักปล่อยตามอำเภอของใจที่มีเครื่องกักกันให้เป็นไปตามยถากรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะชั่วช้าละมกเหมือนกับใจของเราเลยเมื่อใจเป็นธรรมชาติกลางๆซึ่งควรจะฝึกอบรมไปทางดีหรือทางชั่วก็ได้แล้วไหนมนุษย์เราที่จะต้องการความชั่วซึ่งให้ผลเป็นทุกข์มาครองหัวใจของเราล่ะนอกจากจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความดีเด่นเห็นผลประจักษ์ใจของตนและเป็นใจที่มีคุณค่าเป็นลำดับไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นสำหรับความรู้สึกของมนุษย์ผู้มีความมุ่งหวังในทางดีและความสุขและมีความรู้สึกเช่นเดียวกันในเบื้องต้นต้องมีการลำบากลำบากบ้างเป็นธรรมดาสำหรับการอบรมนั่งเบื้องต้นก็เพียง15นาทีก็ยังดีขณะที่นั่งจะเป็นเวลา10นาทีก็ตาม15นาทีก็ตามหรือมากกว่านั้นก็ตามโปรดทำความรู้สึกกับธรรมที่ตนนำมากำกับจิตใจจะเป็นพุทโธก็ตามหรือจะเป็นอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับบทธรรมนั้นๆไม่ให้เผลอคือไม่ให้จิตส่งไปสู่อารมณ์อื่นๆที่ผ่านมาแล้วกว่าดีที่ยังไม่มาถึงกว่าดีให้มีความรู้สึกอยู่จำเพาะใจเท่านั้นในขณะที่นั่งภาวนาวันนี้ก็ทำอย่างนี้วาระหน้าก็ทำอีกเช่นเดียวกันใจก็จะค่อยมีความผ่องใสขึ้นมา
มีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาภายในตนเห็นผลคือความสุขประจักษ์ใจเมื่อปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขอันสืบเนื่องมาจากความสงบของใจที่เกี่ยวเนื่องมาจากการบำเพ็ญนั่นแล้วต่อจากนั้นก็จะมีความขยันหมั่นเพียรปลูกศรัทธาความเชื่อขึ้นได้เพราะเห็นผลประจักษ์ใจในเวลาบำเพ็ญปลูกขันติความอดทนปลูกวิริยะความภาคความเพียรขึ้นได้จากผลที่ปรากฏประจักษ์ใจนั้นเรื่องของใจที่มีความสงบหรือผ่องใสในระยะต้นก็จะค่อยแปรสภาพสู่ความผ่องใสมากขึ้นความสุขก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับแล้วความสงบของใจก็ยิ่งจะมีกำลังขึ้นเพราะอาศัยการบำเพ็ญเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอฉะนั้นการบำเพ็ญนี้จึงเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยสำหรับหล่อเลี้ยงต้นไม้ถ้าว่าขาดปุ๋ยขาดน้ำแล้วต้นไม้ก็ไม่มีผลอันสมบูรณ์ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกันถ้าขาดความภาคความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วก็ไม่ก้าวหน้านอกจากไม่ก้าวหน้าแล้วยังจะถอยหลังลงไปอีกถอยหลังลงไปมากเท่าไหร่ก็ขนทุกข์มาให้เราทุกข์ข้างนอกทุกข์ข้างในทุกข์ที่ไหนๆก็มารวมหัวใจดวงนี้ก็เลยกลายเป็นทะเลแห่งความทุกข์ขึ้นที่ใจมองไปที่ไหนโลกก็เลยกลายเป็นโลกแคบเข้ามาทั้งที่โลกกว้างแสนกว้างก็มาแคบอยู่ที่ใจซึ่งเป็นเจ้าทุกข์นี่เพราะการดัดแปลงตนของตนไม่ได้และปล่อยตามเพลย์ใจให้คิดตามปยถากรรมผลที่เป็นไปตามยถากรรมนั้นจึงกลายเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาที่ใจให้ตัดสินไปในทางที่ผิดก็มีจำนวนไม่น้อยแทนที่ตัดสินลงไปในทางที่ผิดจะกลายเป็นผลดีขึ้นมากลับเพิ่มทวีซึ่งความทุกข์ขึ้นมาใส่ตนอีกนี่ลักษณะแห่งการปรับปรุงจิตใจไปในทางที่ผิดเป็นผลเช่นนี้นี่เราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นผู้ถือพระพุทธศาสนาเราจึงไม่ควรนอนใจและมองข้ามจิตใจของตนไปวันหนึ่งอย่าให้ขาดการอบรมจิตใจคือการภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชแล้วควรจะให้มีความเพียรเป็นการอบรมจิตใจอยู่ทุกอิริยาบถเน้นเสียแต่นอนหลับเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยไปที่ไหนมาที่ใดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับจิตใจเสมอใจก็จะไม่มีโอกาสเล็ดลอดออกไปสั่งสมอารมณ์เพื่อนำผลเป็นทุกข์เข้ามากลุ่มรุมหัวใจให้รับความเดือดร้อนและจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับลักษณะของใจที่มีความสงบนั้นต่อเมื่อได้รับการบริกรรมหรือการกำหนดด้วยความมีสติติดต่อกันเป็นลำดับแล้วจะยังเข้าสู่ท่านเรียกเอกคตาคือจะก้าวเข้าสู่อารมณ์เป็นหนึ่งคำว่าอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นได้จากความรู้อันเดียวไม่สองกับอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้ที่สุดคำบริกรรมก็ปล่อยวางกันในขณะนั้นนี่ท่านเรียกว่าเอกตกตาถึงความเป็นหนึ่งคือหนึ่งเฉพาะความรู้ไม่สองกับอารมณ์นี่ล่ะเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตจะมีความสุขแสดงความอัศจรรย์และแปลกประหลาดอย่างยิ่งขึ้นมาภายในใจของท่านผู้บำเพ็ญผู้นั้นมีหลักเบื้องต้นที่เราจะได้เป็นสักขีพยานในการอบรมจิตใจจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันได้ไร้ผลผู้บำเพ็ญต้องปรากฏเช่นนี้เพราะอำนาจความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าหญิงชายนักบวชนักฆราวาสผลจะต้องเป็นเช่นนี้ด้วยกัน
นี่เรียกว่าละลายต้นทุนคือจิตมีความสงบเยือกเย็นจะเรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้คือมั่นคงต่อตนเองลักษณะของจิตที่เข้าถึงความเป็นหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือไม่ชำนาญต่างกันถ้ามีความชำนาญมากจิตที่ยังเข้าสู่ความเป็นหนึ่งนั้นก็เป็นเวลานานทรงตัวเองไว้ได้เป็นเวลานานๆและแสดงความสุขความอัศจรรย์ให้ผู้บำเพ็ญได้เห็นประจักษ์ใจเป็นเวลานานอีกเช่นเดียวกันเมื่อถอนขึ้นมาแล้วจิตก็ยิ่งจะมีความดูดดื่มในผลที่เคยปรากฏแล้วในขณะที่จิตสงบลงไปและเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรที่จะทำจิตของตนให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นหรือให้พักได้นานกว่านั้นอันนี้ได้ทรงความสุขไว้เป็นเวลานานๆถอนขึ้นมาแล้วพยายามพิจารณาอีกเช่นที่เคยทำมาเราอย่าลดละการกระทำของเราและอย่าคาดผลที่เคยปรากฏมาแล้วแต่ผ่านไปแล้วสำคัญที่สาเหตุเพราะเหตุใดจิตจึงได้อย่างเข้าสู่ความสงบเช่นนั้นนี่เกี่ยวกับสาเหตุเรากำหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจิตจึงเป็นอย่างนั้นให้ยึดหลักเหตุนี้ไว้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงผลที่ปรากฏและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์อีกต่อไปเป็นเพียงว่ากำหนดกับตัวเหตุที่เคยเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้เป็นไปเพื่อความสงบเช่นนั้นไว้ให้แน่นแฟ้นเช่นเรากำหนดลมหายใจก็กำหนดอยู่เฉพาะลมหายใจไม่ต้องไปคาดผลอะไรอีกต่อไปเมื่อเหตุสมควรจะเป็นไปได้ในธรรมขั้นไหนสมควรจะเป็นความสงบมากน้อยแค่ไหนจากขนาดที่เคยเป็นมาหรือยิ่งกว่านั้นผลก็จะแสดงขึ้นมาในลำดับของเหตุอันสมบูรณ์เป็นลำดับไปแล้วนั่นเองเรื่องของสมาธิเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นต้นทุนแล้วแม้เราจะถอยจิตออกมาเวลาจิตถอนจากสมาธิแล้วนั้นเราจะนำฤทธิ์ท้ายจิตที่ถอนออกมาแล้วนั้นพิจารณาทางด้านปัญญาไตรตรองดูสภาพในธาตุในขันธ์ของเขาของเราสภาวะธรรมทั่วไปซึ่งเป็นธรรมเทศนาอยู่ในหลักธรรมชาติให้เห็นเป็นความแปรสภาพความแตกสลายทั้งข้างนอกข้างในทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่อนาคตซึ่งยังไม่มาถึงทั้งปัจจุบันที่ปรากฏเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนี้มีสภาพแต่ความจะเป็นของแปรตัวอยู่เช่นเดียวกันภายนอกก็แปรอยู่รอบตาทุกๆสิ่งดำเนินไปในแถวความแปรปรวนแม้แต่ต้นไม้แม้แต่ภูเขาหินทั้งภูเขาหินทั้งลูกก็ยังต้องแปรแต่การแปรของภูเขาทั้งลูกนั้นแปรไปตามความมั่นคงของเขาเป็นเวลานานๆไม่ได้แปรลงอย่างปัจจุบันหรือทันหูทันตาทันความต้องการของเราเหมือนอย่างสภาพที่ไม่มั่นคงทั้งหลายแต่อย่างไรก็ต้องแปรในระยะช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นนี่เมื่อเราจะย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องของเราเรื่องของหมู่เพื่อนเรื่องของครอบครัวเราก็เห็นความแปรมาโดยลำดับเฉพาะในวงวัดวันนี้ท่านนี้เข้ามาวันนั้นท่านองค์นั้นออกไปมามากบ้างมาน้อยบ้างไปมากบ้างไปน้อยบ้างอยู่ด้วยกันบ้างจากกันไปที่นั่นที่นี่บ้างแล้วพอมาบ้างออกไปบ้างองค์นั้นไม่สบายองค์นี้เป็นทุกข์องค์นั้นเจ็บท้ององค์นี้ปวดศีรษะองค์นั้นเป็นไข้ถามทุกคนเลยเป็นเรื่องของกองทุกข์ด้วยกันเพราะอำนาจของความแปรปรวนไม่คงที่
เรื่องของอนิจจังคือความแปรสภาพก็ดีเรื่องของทุกขังคือความบีบคั้นเรานั่นก็ดีเรื่องของอนัตตาก็ดีมันเป็นเชือกเส้นเดียวแต่เป็นสามเกลียวเท่านั้นฟันติดกันอยู่พอพิจารณาสภาพหนึ่งก็ซึมทราบไปถึงกันหมดย้อนเข้ามาพิจารณาดูตัวของเราทุกอาการที่เป็นขึ้นมานี่เราก็เห็นความแปรมาเป็นลำดับนับตั้งแต่วันเริ่มคลอดออกมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่แปรทำไมเราจึงเป็นคนประเภทนี้และในวันหนึ่งกิริยาบทหนึ่งก็มีความแปรประจำตนอีกเช่นเดียวกันกระชั้นเข้าไปเป็นลำดับมีความแปรสภาพอยู่เช่นนี้พูดถึงเรื่องความทุกข์เรื่องของขันธ์นี่เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นนั่งก็เพื่อบำบัดขันธ์ที่เป็นทุกข์ยืนเดินนอนก็เพื่อบำบัดขันธ์ที่เป็นทุกข์นี้ให้พออยู่ได้ไปได้นอนได้หากว่าจะฝืนเขาเสียคือยืนท่าเดียวหรือนั่งท่าเดียวเดินท่าเดียวนอนท่าเดียวทุกในขันก็จะแสดงความกำเริบขึ้นมามากมายทนไม่ไหวก็ต้องแตกนะการเปลี่ยนอิริยาบถมียืนมีเดินมีนั่งมีนอนก็เพื่อจะบรรเทาขันให้พออยู่ได้ไปได้พอถึงอายุไขวันหนึ่งคนและสัตว์ทั้งโลกจึงไม่มีใครจะเหนือขันธ์ในเรื่องความทุกข์ในขันธ์เพราะขันธ์นี้เป็นบ้านของเขาเรือนของเขาที่อยู่ที่หลับนอนของเขาเวลาเขาสงบเขาก็สงบที่นี่ถ้าเทียบทั้งโลกเราเรียกว่านอนเวลาเขาตื่นนอนก็แสดงขึ้นตามอวัยวะต่างๆในส่วนร่างกายของเราเจ็บนั่นปวดนี่เราก็ว่าทุกข์ต้องเกิดขึ้นที่นั่นทุกข์เกิดขึ้นที่นี่ไม่สบายกายไม่สบายแข้งสบายขาไม่สบายที่นั่นที่นี่ถ้าจริงก็เขาตื่นนอนเราก็จะขับไล่เขาออกจากร่างกายนี้ขับไล่เขาไปไหนทุกข์มันก็คือเรื่องของเราเพราะกายมันเป็นเรื่องของเราถ้าไล่เขาไปก็ต้องไล่กายนี้ไปด้วยถ้ายังไม่ขับไล่กายนี้ไปเมื่อไหร่ก็แสดงว่าต้องยอมให้ทุกข์อยู่ด้วยนั่นเองเราพิจารณาเรื่องทุกข์โดยทางปัญญามีพูดเรื่องทุกข์ทางกายหน้าตาส่วนไหนที่เราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนการจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นได้ก็เนื่องจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาในจิตนั่นก้อนนั้นเราก็เรียกว่านั่นเป็นเรานั้นเป็นของเราเท่านั้นเองเมื่อถอนความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นขึ้นเป็นอันออกได้แล้วคำว่าตนก็ไม่มีปัญหาหายไปเองเมื่อตนหายไปแล้วจากวงที่ตนสมมติจิตก็สมายพูดถึงขั้นปัญญาในส่วนร่างกายส่วนปัญญาทางด้านจิตใจนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ผู้บำเพ็ญทั้งพิจารณาทางส่วนกายนี้แต่นับอุบายวิธีต่างๆจากการพิจารณากายนี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนการพิจารณาทางด้านจิตใจให้มีความแยบคายขึ้นมาภายในใจเรื่องของสติปัญญาที่เคยขาดมรรคขาดตอนและได้บังคับบัญชากันอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะกลายเป็นเครื่องเชื่อมถึงกันเกี่ยวโยงถึงกันธรรมะสติกับปัญญาเลยเป็นฟันกันเป็นเกลียวไปนี่เพราะการฝึกฝนอบรมเพราะทุกสิ่งต้องอาศัยการบำรุงถ้าไม่บำรุงแล้วก็ไม่มีความเติบโตหรือเจริญขึ้นไปได้
แม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันจากเจริญเติบโตขึ้นมาขนาดเราที่เป็นอยู่นี้ก็ต้องอาศัยเครื่องบำรุงคืออาหารการบริโภคปัจจัยทั้งหลายมาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาที่เขาต้องการร่างกายจึงมีความเจริญเติบโตขึ้นได้ขนาดนี้เรื่องของสติปัญญาเรื่องของใจเมื่อได้อาศัยการอบรมบำเพ็ญอยู่เสมอก็จะต้องมีวันเจริญเติบโตจิตใจที่มีความโง่เขลาบาปัญญาก็จะกลายเป็นจิตที่ฉลาดผ่องใสขึ้นมาปัญญาที่มีความโง่เง่าเต่าตุ่นก็จะกลายเป็นความเฉลียวฉลาดรอบตัวขึ้นมาสติที่หลงลืมก็จะกลายเป็นสติที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะอำนาจของการบำเพ็ญซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อสติกับปัญญาได้รับเครื่องสนับสนุนคือสนับสนุนจากความเพียรเสมอแล้วสติปัญญาก็จะมีกำลังกล้าขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาคือกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องตั้งสติก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของตนไม่ต้องบังคับบัญชาให้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าทั้งภายนอกภายในแต่ปัญญามีความสอดส่องมองทะลุปูโป่งไปหมดและทำหน้าที่การค้นคว้าอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติของตนซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจนเพียงพอหรือได้รับการบำรุงมาจนเพียงพอกิเลสตัณหาอาสวะแทรกซึมอยู่ที่ไหนปัญญาจะต้องสอดส่องมองรู้เห็นหมดแล้วสามารถปลดเครื่องออกมาเป็นลำดับจนไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะตัวใดๆที่จะเคลือบแคลงอยู่ได้ภายในจิตใจเพราะอำนาจปัญญาสติกับปัญญาที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจแล้วล้อมรอบจิตใจไว้สามารถจะถอดถอนและแก้ไขออกได้หมดจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะอำนาจของมหาสติมหาปัญญานะเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาและสามารถถอนสิ่งที่เป็นท่าศึกต่อจิตใจออกหมดแล้วนั้นเราอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าจะอดไม่ว่าจะอิ่มไม่ว่าจะหนาวจะร้อนนั่นเป็นเรื่องของขันที่จะต้องยอมรับกันทั้งโลกเพราะเราดีใต้ฟ้าเหนือดีต้องได้ประสบสัมผัสกับเรื่องความเย็นร้อนอ่อนแข็งความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากแต่เรื่องของใจที่รู้เท่าทันตามสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่กับกันไหนๆแล้วยอมมามีความท่านพึงหวั่นไหวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทรงไว้ซึ่งความรู้รอบไม่ได้ไปยึดในเรื่องความทุกข์ความร้อนไม่ไปยึดในดินฟ้าอากาศไม่ยึดในความหิวความกระหายเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็กลายเป็นปกติธรรมนาเพราะเรื่องของใจรู้รอบตัวเองไม่ไปเกี่ยวพันกับสิ่งทั้งหลายดังนั้นแล้วนำยาพิษมาเผาผลาญตนเองกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานี่ความที่เป็นทั้งนี้เป็นขึ้นมาจากการพยายามอบรมมีความขยันหมั่นเพียรต่อการชำระจิตใจของตนซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากจนกลายเป็นของที่เลยประมาณแห่งคุณค่าทั้งหลายเรียกว่าเป็นใจที่อัศจรรย์ยังครองอัตภาพอยู่ก็เป็นใจที่อัศจรรย์เห็นได้ชัดๆภายในตัวเองเมื่ออัตภาพนี้ได้แตกสลายลงไปแล้วจะกลายเป็นของต่ำท่าเร็วตามมาจากที่ไหนก็ต้องเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ที่นั่นเองดังนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติและท่านผู้สนใจทั้งหลายจงมีความใคร่และมองดูตัวเองให้เห็นว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วพยายามบำเพ็ญอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งในภพพระพุทธศาสนาซึ่งสมบูรณ์ด้วยหลักเหตุผลนำธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ไขจิตใจของตนกายวาจาของตนให้เป็นไปเพื่อความสะดวกทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่ได้บำเพ็ญเต็มความสามารถและบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์แล้ว
ผู้นั้นก็ผ่านไปได้ในอัตภาพนี้ผู้ที่กำลังก้าวเดินดีก็จะมีวันที่จะผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและนึกสิ่งใดจงเห็นตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยเพื่อนักการเทศ